เป็นนกกระจอกที่ไร้ค่ายังดีกว่าเป็นนกมีราคาแต่บินได้แค่ในกรงเรื่องราวของทหารผ่านศึกไว้ใกล้เกษียณที่เก่งกล้าสามารถในการรบแล้วรบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ถึงเขาจะเก่งกาจและประสบความสำเร็จในการรบแค่ไหนชีวิตนอกสนามรบของเขามันก็ดันล้มเหลวไม่เป็นท่าแม่งใช้ชีวิตในสนามรบง่ายกว่าเยอะแล้วเรื่องราวของทหารไว้ใกล้ฝั่งที่โดนกดดันจากสังคมรอบด้านจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอ6แถบต้องระห่ำให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล่เดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกกินแบบตายอดตายอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นกลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นในปี1983ที่ตอนนี้พระเอกของเราที่ชื่อจ่าสิบเอกโทมัสไฮเวย์โดนจับมาขังอยู่ในห้องขังเนื่องจากเมาแอจนอารวาสไปทั่วและในขณะที่โดนขังเขาก็ได้เล่าเรื่องราวการรบในสมรภูมิต่างๆให้กับเพื่อนในซังเตฟังแต่ดูเหมือนว่าไอ้นี่จะไม่เชื่อและอยากจะหนึ่งกับพระเอกที่ดูแลตอนนี้แก่เกินกว่าจะสู้กับมันได้และก็นั่นแหละมันก็โดนพระเอกอัดจนลืมชื่อตัวเองทันทีถึงจะแก่แต่เก่านะจ๊ะเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาขึ้นศาลเพื่อตัดสินความผิดที่เขาก่อขึ้นตอนเมาแล้วก็รวมทั้งการเยี่ยวใส่รถไอ้ตำรวจคนนี้ด้วยนะครับแม่งเยี่ยวใส่รถกูเฉยซึ่งพระเอกก็โดนตัดสินให้จ่ายค่าปรับ$100ไม่อย่างนั้นไอ้ตำรวจคนนี้คงจะไม่จบง่ายๆเพราะเหม็นเยี่ยวและพอพระเอกจ่ายค่าปรับจนตอนนี้ตังค์ไม่เหลือติดตัวสักบาทแล้วผบ.ก็เรียกตัวพระเอกมาคุยด้วยเพราะว่าชีวิตในการเป็นทหารของพระเอกมันใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วซึ่งเขาเข้าใจว่าพระเอกอยู่หน่วยนี้แบบกล้ามกลืนฝืนทนเนื่องจากหน้าที่ของพระเอกในแต่ละวันมันเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเบื่อผบ.ก็เลยสั่งย้ายพระเอกกลับไปอยู่บ้านเก่าก็คือหน่วยลาดตระเวนที่2กองพลนาวิกโยธินที่2แม่งให้กูลำบากก่อนเกษียณอ้าวนึกว่ามึงต้องการแต่ถึงกระนั้นพระเอกก็ไม่ได้บ่นอะไรเพราะเขาเป็นคนประเภทอะไรก็ได้ผู้บังคับบัญชาสั่งก็ทำตามคำสั่งและในขณะที่พระเอกกำลังนั่งรถทัวร์เพื่อไปรายงานยังสังกัดใหม่เขามาเจอศิลปินไส้แห้งพูดมากคนหนึ่งมันมีชื่อว่าสติทโจเนตซึ่งมันก็พูดกับพระเอกไม่หยุดจนทำให้พระเอกรู้สึกรำคาญมันมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่งคนน้ำคานเวลาต่อมารถทัวร์ก็มาจอดพักกินอาหารที่ร้านอาหารข้างทางซึ่งไอ้สติทก็มานั่งกินข้าวกับพระเอกด้วยและสักพักรถทัวร์ก็ส่งสัญญาณว่าหมดเวลาแดกพระเอกที่แบบนั้นก็ขอไปเยี่ยมก่อนขึ้นรถเขาก็เลยฝากเงินไว้ที่ไอ้สติทเพื่อให้จ่ายค่าข้าวให้กับเขาหน่อยแต่ไอ้สติทที่ไม่มีตังค์อยู่พอดีมันก็เลยเอาจ่ายของที่มันกินแล้วรีบวิ่งไปขึ้นรถบอกให้รถออกไปก่อนเลยไม่ต้องรอพระเอกซะอย่างนั้นมันจึงทำให้พระเอกที่เห็นรีบวิ่งตามไปขึ้นรถแบบขี้โคตรหายทันทีอ้าวทิ้งกูไว้กลางทางและถึงจะเป็นแบบนั้นพระเอกก็ยังอุตส่าห์เดินทางแบบทุลักทุเลจนมาถึงกองพลนาวิกที่2จนได้แล้วมันก็ทำให้เขามาเจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเคยร่วมรบกัน1ครั้งเขามีชื่อว่าจ่าสิบเอกเมเจอร์เขามีตำแหน่งเป็นจ่ากองพันซึ่งมันก็ทำให้จ่ากองดีใจเป็นอย่างมากที่พระเอกได้กลับมารังเก่าที่เคยอยู่อีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าผู้พันมาคอมพาวเวอร์ซึ่งเป็นผบ.ที่นี่จะไม่ค่อยชอบพระเอกนักเพราะว่าประวัติการรบของพระเอกมันดีเกินหน้าเกินตาเนื่องจากมันยังไม่เคยไปรบสักครั้งเดียวตั้งแต่เป็นทหารมาแม่งเห็นแล้วอายผู้ใต้บังคับบัญชามันก็เลยทำท่าขู่พระเอกและพูดจาดูถูกพระเอกที่ดูเก่ากว่ามันเพื่อให้รู้ไว้ว่ามันเป็นผู้บังคับบัญชาแม่งกูผิดอะไรวะแล้วพอพระเอกออกมาจากการคุยกับผู้พันมาคอมเขาก็มาเจอผบ.หมวดที่ชื่อผู้หมวดเริงเขาเป็นนายทหารสุดเต็มที่ไม่สันทัดเรื่องภาคสนามแต่ก็ต้องมาเป็นผู้บังคับบัญชาพระเอกอีกนั่นแหละมีแต่คนมาเป็นผู้นำโกจากนั้นพระเอกก็ตรงมาที่หมวดลาดตระเวนที่เขาจะต้องมาดูแลและรับผิดชอบชีวิตทหารพวกนี้แต่ดูเหมือนว่าทหารพวกนี้จะลืมไปแล้วว่าตัวเองเป็นทหารเนื่องจากวินัยของพวกเขาหย่อนยานเพราะผู้พันไม่ได้ให้ความสำคัญกับทหารหน่วยนี้มันก็เลยเลยละอย่างที่เห็นพระเอกที่แบบนั้นก็พังวิทยุที่เปิดเพลงเสียงดังและประกาศไปว่าต่อไปนี้ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปโดยที่เขาจะปล่อยให้ทุกคนเป็นอิสระอีกแค่วันเดียวแต่พอถึง6 โมงเช้าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอ้าวอะไรของมันวะแล้วพอพูดเสร็จพระเอกหันไปเจอไอ้สเตทที่เอาเงินเข้าไปแถมทิ้งให้เขาต้องหารถมาที่นี่เองอ้าวชิบหายแล้วพระเอกก็เลยกระชากตุ้มหูออกจากหูของมันและเอาเงินที่มันจิกไปคืนมาทันทีสมน้ำหน้าเวลาต่อมาพระเอกก็ไปถามคนรู้จักเกี่ยวกับเมียเก่าของเขาที่เลิกกันไปนานแล้วนั่นก็เพราะว่าพระเอกสนใจแต่งงานแล้วมันทำให้พระเอกรู้ว่าเมียของเขาไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเลยแถมต้องมาใช้ชีวิตเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านเหล้าจนแก่เท่าป่านนี้อ้าวเป็นพระกูหรือเปล่าวะแล้วพอเมียพระเอกที่ชื่อแอคกี้เห็นพระเอกเธอก็บ่นด่าพระเอกเป็นโชตที่จู่ๆก็โผล่หัวมาแบบไม่ได้รับเชิญอ้าวเจอหน้าก็ด่าเอาด่าเอาและเธอคือนางเอกของเรานะครับความจริงแล้วกูไม่อยากเป็นนางเอกหรอกอ้าวอะไรวะและดูเหมือนตอนนี้นางเอกจะคบอยู่กับเจ้าของบาร์เพราะว่าเขามีตังค์และมีอนาคตมากกว่าพระเอกหลายเท่าซึ่งเมื่อทำให้พระเอกเซ็งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากเขาทำเลวกว่าเธอไว้เยอะและในขณะที่พระเอกกำลังนั่งกรึบอยู่นั้นโจโจไอ้สติก็มาร้องเพลงที่บาร์นี้นะครับแต่มันก็พูดจากวนตีนจนมีปากมีเสียงกับลูกค้าในร้านพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเพราะไม่อยากเห็นมันโดนกระทืบซึ่งมันก็ทำให้พระเอกและไอ้สติต้องโดนไล่ออกจากร้านอย่างกระหมูกระหมาและพอถึงตอนเช้าเวลาตี 5พระเอกก็ตื่นแต่เช้ามาปลุกทหารทุกคนก่อนเวลาที่นัดไว้หน
1ชั่วโมงซึ่งฐานหย่อนยานพวกนี้ก็ทำภารกิจส่วนตัวกันนานจนแดดออกแล้วพอรวมแถวพระเอกก็สวดใส่พวกเขาไป1บทจากนั้นเขาก็สั่งให้ฐานทุกคนถอดเสื้อออกเนื่องจากพวกเขาใส่เสื้อสีไม่เหมือนกันจะได้โชว์หุ่นเซ็กซี่แล้วพอสวดเสร็จเขาก็นำแถวไปสนามเพื่อออกกำลังกายในตอนเช้าและดูเหมือนว่าตอนนี้หมด2ที่ผู้พันเมาคว่ำภูมิอกภูมิใจว่าดีกว่าผลลัพธ์ตะเวนที่พระเอกคุมกำลังเดินออกกำลังกายในสนามอยู่พอดีพระเอกที่แบบนั้นก็ไม่สนใจและสั่งให้พวกเขาร้องเพลงขบขันหมด2ผู้คนตีผู้พันเมาคว่ำแล้วมันก็ทำให้จ่าเวปเตอร์ผู้คุมแถวหมด2ไม่พอใจที่จะจ่วยพวกเลลาพวกนี้มาร้องเพลงกบขบวนแถวของเขานะครับแม่งมาจากไหนของมันวะแล้วพอเดินรอบสนามจนพอใจแล้วพระเอกก็พาทหารทุกคนวิ่งออกกำลังกายกันต่อแต่ก็ไม่ได้วิ่งแบบธรรมดาทั่วไปเพราะพระเอกก็นำพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจแม่งเมื่อไรมันจะเหนื่อยสักทีวะไอ้พวกนี้ก็ทนไม่ไหวมันก็เลยรวมหัวกันวิ่งแซงพระเอกเพื่อจะทิ้งห่างไปอีก2เสาไฟแต่กันนั่นแหละมันก็ยิ่งทำให้พวกนี้พากันเหนื่อยหอบจนวิ่งไปต่อไม่ไหวส่วนพระเอกก็วิ่งชิวๆเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่งโคตรเถกวันต่อมาทหารวินัยเลวทุกนายก็โดนตัดผมเกรียนเหมือนกันหมดและในวันนี้พวกเขาจะต้องฝึกทดสอบการผ่านเครื่องกีดขวางก็ดึงความเป็นทหารกลับมาเข้าร่องเข้ารอยเหมือนเดิมเพราะทหารที่วินัยหย่อนยานจะโดนกลืนและเปลี่ยนสภาพจนกลายเป็นพลเรือนโดยไม่รู้ตัวไม่ได้อยู่เพื่อแดกภาษีไปวันๆและในทุกๆเช้าทหารทุกนายก็ยังต้องถอดเสื้อเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะใส่เสื้อเหมือนกันแล้วก็ตามเพราะพระเอกบอกว่าทุกคนใส่เสื้อไม่เหมือนเขาแม่งเปลี่ยนเสื้อมาทุกวันใครมันจะไปเดาถูกวะซึ่งการฝึกมันก็วนลูปอยู่แบบนี้ซ้ำๆนะครับพระเอกที่กลัวว่าทหารจะเบื่อก็เลยเอาปืนมาสาดกระสุนใส่ทุกคนเพื่อให้จำได้ว่าเป็นเสียงของปืนอะไรแม่งอยู่ดีๆก็ยิงใส่อะไรของมันวะแล้วมันก็ทำให้ทหารทุกคนเริ่มที่จะหมดความอดทนเพราะโดนฝึกอย่างหนักจากความตึงเปรี้ยที่พระเอกเป็นคนขันนอนให้พวกเขาแบบไม่หยุดยั้งแม่งโคตรเครียดแต่พวกนี้มันก็บอกว่าอีกไม่นานหรอกเพื่อนของมันที่ชื่อสวิตหรือสวิตไฟมันกำลังจะออกมาจากคุกทหารแล้วมันก็เป็นความหวังของพวกนี้ที่จะกำจัดจ่าบ้ามนาให้ออกไปจากชีวิตของพวกมันได้นะครับแม่งพวกมึงนี่ดีจริงๆเพื่อนยังไม่ทันจะออกจากคุกหาข้อหาใหม่ให้เพื่อนและเวลาต่อมาพระเอกก็พาทหารมาฝึกซ้อมยิงปืนกันที่สนามยิงปืนแต่ทหารคนนี้มันก็ประมาทเลินเล่อเพราะลูกปืนขัดลำกล้องซึ่งมันก็ดันเอาปลายกระบอกปืนหันเข้าหาเรกที่แบบนั้นก็รีบคว้ากระบอกปืนของมันไว้ทำให้ปืนของมันลั่นจนเกือบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมจากความประมาทของมันผู้พันเนี่ยแบบนั้นก็ไม่พอใจที่พระเอกไม่สามารถควบคุมความปลอดภัยในสนามยิงปืนได้พระเอกก็เลยให้นี่แบกปืนวิ่งวนรอบแถวและตะโกนว่าจะไม่ทำอีกแล้วไปเรื่อยๆนั่นก็เพื่อเป็นการลงโทษให้มันจำจะได้ไม่ทำอีกเช้าวันต่อมาพระเอกก็มาเรียกแถวตอนเช้าตามปกติแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ทหารทุกนายจะไม่ยอมออกไปรวมแถวนั่นก็เพราะว่าตอนนี้เอ็กซ์สวิตไฟถ้าไม่ตายของพวกมันออกมาจากคุกแล้วกระทืบมันเลยเพื่อนไอ้นี่มันบ้าอำนาจพระเอกที่แบบนั้นก็ตกใจเล็กน้อยถึงบานกลางเพราะไอ้สวิตไฟมันตัวบักควายซะขนาดนี้แต่ถึงกระนั้นขนาดตัวหอยสวิตไฟมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาของพระเอกเลยสักนิดเพราะมันก็โดนพระเอกซัดจนน่วมแล้วมันก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าไอ้สวิตไฟตัวบักควายก็ยังไม่รอดทหารทุกคนก็เลยพากันวิ่งหางจุกตูดออกไปรวมแถวเพราะไม่อยากจะน่วมแบบสวิตไฟนะครับหมดกันถ้าไม่ตายเวลาต่อมาผู้หมวดก็ได้นำกำลังพลมาฝึกลาดตระเวนเพราะไม่อยากจะเสียการปกครองพระเอกที่เห็นว่ามันเงียบสงบเกินไปเขาก็เอาปืนมายิงใส่ทุกคนจะได้มีอะไรคึกคักเวลาฝึกแม่งตกอกตกใจหมดอะไรของมันวะแล้วพอถึงตอนเมื่อในทุกคืนพระเอกก็จะแอบขับรถมาจอดรอดูนางเอกเลิกงานนั่นก็เพื่อหาช่องไฟในการเข้าไปงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกับนางเอกนะครับเผื่อถ่านไฟเก่าจะลุกโชนอีกครั้งแต่พอนางเอกสังเกตเห็นเธอเข้ามาด่าพระเอกแบบช็อตๆๆและบอกให้เขากลับไปเล่นว่าวคนเดียวเถอะอย่าหวังจะมาสวักแก้กับกูเลยไปให้ไกลตีนอ้าวอะไรวะเช้าวันต่อมาผู้หมวดก็บอกกับทหารทุกคนว่าในวันนี้พวกเขาจะต้องฝึกการซุ่มโจมตีร่วมกับหมวด2ด้วยการใช้ปืนเลเซอร์ส่งสัญญาณและถ้าใครโดนยิงจะมีเสียงดังปิ๊บๆอยู่บนตัวคนนั้นซึ่งผู้หมวดก็ได้รับคำสั่งจากผู้พันเมาคอบว่าทุกคนในหมวดลาดตระเวนจะเป็นเพียงแค่เป้าซ้อมยิงให้กับหมวด2เพียงอย่างเดียวไม่ได้ไปต่อสู้กับหมวด2แต่อย่างใดแถมวันนี้ผู้หมวดก็ไม่ว่างสำหรับการฝึกเพราะว่าเขานัดหมอฟันเอาไว้จะไปอุดฟันสุขภาพต้องมาก่อนเรียกที่รู้แบบนั้นก็อารมณ์ขึ้นเพราะว่าเขาไม่คิดที่จะฝึกทหารให้ไปตายโง่ๆเขาก็เลยคิดที่จะเอาคืนผู้พันเมาคอมเพื่อจะได้ไม่เห็นหน่วยของเขาเป็นเพียงแค่เป้ากระสุนเคลื่อนที่ต่อไปแล้วพอถึงเวลาที่หมวด2เดินทางเข้ามาจู่ๆพวกเขาก็โดนลอบโจมตีจากหมวดลาดตระเวนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทำให้ผู้พันและทหารทุกนายโดนยิงจนเสียงเครื่องติดตัวดังปิ๊บๆจนน้ำคานแม่งเพิ่งจะเดินเข้ามาตายห่ากันหมดแล้วแล้วก็นั่นแหละครับผู้พันขี้ไก่ที่เสียหน้าต่อทหารทุกนายเขาเรียกพระเอกและผู้หมวดที่กำลังอุดฟันมาด่าเป็นชดแม่งแค่อุดฟันก็ซวยไปด้วยแต่ผู้พันก็ทำอะไรพระเอกไม่ได้เพราะผู้หมวดก็ยืดอกรับแทนว่าเขาปล่อยให้พระเอกฝึกทหารอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อแม้และถ้าจะลงโทษคนที่โดนก็คือผู้หมวดเพียงคนเดียวแม่งโมโหแต่ทำอะไรไม่ได้และในคืนนั้นจู่ๆก็มีคำสั่งให้ทหารทุกนายทำการเตรียมพร้อมรบและมารวมพลกันที่จุดรวมพลซึ่งก็ทำให้ทหารทุกนายต้องแต่งตัวเตรียมสัมภาระกันให้วุ่นวายแล้วพอมาถึงจุดรวมพลพระเอกก็ขอเบิกกล้องส่องกลางคืนให้กับผู้หมวดเพราะมันต้องใช้เนื่องจากคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดแต่ผู้พันก็บอกว่าถ้าจะเบิกอะไรพระเอกจะต้องทำเอกสารเบิกอุปกรณ์มาก่อนถึงจะเบิกได้ซึ่งมันก็ทำให้พระเอกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการเตรียมพร้อมรบผู้พันที่ไก่ยังจะโมโมโหเรื่องเอกสารอีกแม่งจะยิงกันอยู่และจะเอาเอกสารอะไรของมึงแต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากจู่ๆพวกการที่สั่งให้พวกเขามารวมตัวกันก็โผล่มาซึ่งเขาก็ได้ถามสารทุกสุขดิบจากทหารทุกนายแล้วก็ถามพระเอกว่าเคยร่วมรบกับเขาไหมซึ่งพระเอกก็จำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขารบหลายสมรภูมิเกินไปจำได้แต่เสียงปืนและเพื่อนๆที่ตายใครจะเอาเวลามาจำไอ้พวกหลบอยู่หลังบังเกอร์
อวะอ้าวอะไรวะแต่พระเอกก็ได้พูดประโยคที่ทำให้ผู้พันมาคอมหน้าแตกว่าเราเป็นทหารมาเพื่อรบไม่ควรต้องมากรอกเอกสารเพื่อมาเบิกอุปกรณ์งี่เง่าเข้าใจบะแล้วพอพวกการพูดคุยกับพวกเขาเสร็จเขาก็สั่งยกเลิกภารกิจเพราะในคืนนี้เขาก็อยากจะดูความพร้อมของกำลังพลเพื่อเป็นการฝึกซ้อมหากต้องรวมพลจริงๆและสักพักพระเอกก็ตามหาฐานนายหนึ่งเพราะว่ามันหายไปก่อนจะรวมพลในคืนนี้ซึ่งเขาพยายามถามไอ้สติ๊ดว่าเห็นไหมและก็แน่นอนอยู่แล้วไอ้สติ๊ดมันก็รู้และพาพระเอกมาที่บ้านคนที่หายไปแล้วมันก็ทำให้พระเอกเห็นว่าฐานนายนี้มีภาระเป็นลูกน้อย2คนและที่เขาหายไปก็เพราะว่าต้องมาทำงานเสริมเนื่องจากเงินที่ได้มาจากการรับใช้ชาติมันไม่เพียงพอในการซื้อนมให้ลูกกินแม่งตัวเล็กนิดเดียวกินนมโคตรเยอะเรียกที่เห็นแบบนั้นก็เปลี่ยนใจและไม่คิดที่จะยำโทษแถมยังควักเงินให้กับเขาไปก้อนหนึ่งนั่นก็เพื่อซื้อนมให้ลูกกินซึ่งมันก็ทำให้ไอ้สเตทที่เห็นแบบนั้นต้องประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าจ่าจอมโหดคนนี้จะมีมุมมุ้งมิงงุ้งงิ้งเหมือนกันปกติแม่งด่าเอาด่าเอาแล้วพอเสร็จจากเรื่องทหารลูกดอกเรียกก็ตรงมาที่บ้านนางเอกแบบจู่โจมสายฟ้าแลบซึ่งเขาตีเนียมาชวนเธอดิ้งเพื่อทบทวนความหลังอันดื่มดำแต่ดูเหมือนว่านางเอกจะรู้ทันว่าตอนนี้พระเอกกำลังใช้แผนตีอบจากด้านหลังและต้องการจะพิฆาตจุดยุทธศาสตร์ของเธอเธอก็เลยไล่พระเอกออกจากบ้านอย่างกับหมูกับหมาทันทีแมงคาศึกรู้ทันแล้วมันก็ทำให้พระเอกต้องมาตุปัตตุเปจนตำรวจจับมาขังในห้องขังอีกแล้วซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับที่ไอ้สเตทมันก็กวนตีในบ้านและโดนจับมาขังไว้ที่นี่เหมือนกันพอกันทั้งลูกพี่ลูกน้องแต่ก็โดนขังอยู่ไม่นานนางเอกและจ่ากองก็เข้ามาช่วยประกันตัวเขาทั้งคู่ออกเพราะไม่อยากจะให้เรื่องไปถึงหูผู้พันเนื่องจากมันกำลังจ้องจะเล่นงานพวกเขาอยู่พอดีแมงสุดท้ายก็ต้องมาช่วยมันอีกวันต่อมาหน่วยลาดตระเวนและหมวด2ก็ต้องฝึกการกระโดดร่มและทำทุกวิถีทางเพื่อจะรวบรวมพลไปให้ถึงเป้าหมายแบบครบทุกนายและก็อีกนั่นแหละหมวดลาดตระเวนและหมวด2ก็พังแข่งเพื่อแย่งชิงเป็นฐานราดน้ำเมื่อวันซึ่งหน่วยลาดตระเวนของพระเอกนำมาถึงก่อนนะครับแต่ผู้พันก็บอกว่าหมวดของมันมาถึงก่อนอีกแล้วแมงโคตรขี้กองจ่ากองเหนื่อยแบบนั้นก็ไม่รู้คนลงไปต่อสู้กันในน้ำจนเหลือคนสุดท้ายนั่นแหละครับทุกคนก็สู้กันแบบมวยตัวไปหมดจนเหลือแค่ไอ้สเตทกับทาหมวด2อีก2คนแต่ไอ้สเตทมันก็ฉลาดและบีบไข่2คนนี้จนเกือบแตกแล้วมันก็ทำให้สเตทพาหมวดลาดตระเวนชนะไปแบบใสๆแต่ผู้พันเห็นว่าไอ้สเตทมันใช้ท่าบีบไข่ก็ไม่ยอมและสั่งให้หมวด2เป็นผู้ชนะอีกแล้วจ่ากองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาก็เลยสั่งให้จ่าประจำหมวดทั้ง2มาสู้กันในน้ำผู้พันเห็นแบบนั้นก็โมโหขั้นสุดเขาก็เลยท้าเรียก1-1ซะเลยจะได้จบๆกูรอเวลานี้มานานแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นเรทที่เครียดแค้นการขี้เบ่งของผู้พันขี้ไก่มานานก็จับผู้พันขี้ไก่อ้วมกดน้ำแบบกดเอากดเอาจนทำให้ผู้พันขี้ไก่อ้วมต้องพ่ายแพ้ไปแบบทุเรศทุรังต่อหน้าต่อตาผู้ใต้บังคับประชาทุกนายแม่งหมดสภาพเลยผู้พันขี้ไก่อ้วมและพอถึงตอนเย็นจ่าเวปเตอร์ก็มาหาทหารหมวดลาดตระเวนทุกนายนั่นก็เพื่อให้พวกเขาบอกความเร็วต่างๆของพระเอกเพื่อที่มันจะได้กำจัดพระเอกออกไปจากค่ายนี้ตามคำสั่งของผู้พันขี้ไก่อ้วมแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พระเอกจะได้ใจจากทหารทุกนายไปแล้วจนทำให้ทหารทุกนายที่เคยเกลียดที่หน้าพระเอกกลับกลายมาเป็นรักเขาแบบถวายหัวแล้วมันก็ทำให้จ่าเวปเตอร์ไม่ได้ข้อมูลอะไรจากไอ้พวกนี้เลยสักนิดแม่งมาเสียเที่ยวเวลาต่อมาพวกทหารชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตรก็มาสังสรรค์กันในงานเลี้ยงสโมสรทหารที่จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของทหารแต่ในขณะที่พวกเขากำลังเรื่องเริงกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีประกาศให้พวกเขาทุกคนไปรวมพลเพื่อเตรียมพร้อมรบกันเหมือนเดิมแม่งกำลังเพลินๆเอาอีกแล้วแต่ครั้งนี้ก็ไม่ใช่การฝึกซ้อมเหมือนเดิมนะครับเพราะมันคือสถานการณ์จริงที่พวกเขาทุกคนจะต้องไปออกรบด้วยกันในภารกิจฉุกเฉินซึ่งมันก็เป็นภารกิจที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันที่เกาะกราเนดาซึ่งอยู่บริเวณทางทะเลเหนือของเวเนซุเอลาและหน่วยพวกเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปลาดตระเวนไปหน่วยแรกก่อนที่พวกนาวิกโยธินจะยกพลขึ้นบกแม่งหน่วยลาดตระเวนหรือหน่วยไปตายล่วงหน้าวะแต่ถึงพวกเขาจะรู้แบบนั้นพวกเขาไม่มีทางเลือกซึ่งพวกเขาก็ยังมีความอุ่นใจเพราะว่ายังมีพระเอกเป็นผู้นำในการลาดตระเวนในครั้งนี้ผู้หมวดติมมีแค่ให้รู้ว่ามีเฉยๆซึ่งพวกเขาทุกคนก็สามารถทำตามที่ฝึกมาได้อย่างดีเยี่ยมและพอพวกเขาเดินลาดตระเวนได้แค่แป๊บเดียวพวกข้าศึกที่เห็นพวกเขาเป็นข้าศึกเช่นกันก็พากันสาดกระสุนใส่พวกเขาแบบไม่ยั้งเรียกเทียมแบบนั้นก็เห็นว่าถ้าตั้งรับอยู่แบบนี้คงจะไม่รอดเขาก็เลยวิ่งอ้อมไปคนเดียวแบบแรมโบ้และสาดกระสุนใส่พวกนี้จนทำให้ด่านข้าศึกด่านหน้าตายห่ากันหมดแม่งโคตรโหดจากนั้นพวกเขาค่อยๆบุกเข้าไปในค่ายข้าศึกแบบมียุทธวิธีที่หลักแหลมจนทำให้ข้าศึกตายห่ากันเรียบไม่เหลือสักคนซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดไว้ได้อย่างง่ายดายอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นวะเลยสักพักผู้พันขี้ไก่อ้วมก็เรียกมาดูผลงานที่พระเอกเพิ่งทำเสร็จทันทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สนใจที่พระเอกพูดรายงานให้มันฟังเลยสักนิดนั่นก็เพราะว่าพระเอกเก่งเกินหน้าเกินตามันอีกแล้วแม่งคนทำงานแต่หัวหน้างานมองไม่เห็นแต่ไอ้พวกเลียซีนาเวนจริงๆและในขณะที่พระเอกกำลังเซ็งจู่ๆจากองก็บอกว่าผู้การสั่งให้พวกเขาไปลาดตระเวนตรงเนินเขาเพราะตอนนี้มีรถหุ้มกองข้าศึกกำลังตรงไปที่นั่นผู้พันที่ได้ยินแบบนั้นก็สั่งให้พระเอกพากำลังพลเดินลาดตระเวนไปรอบเขาห้ามขึ้นไปบนเนินเขาเดี๋ยวมันจะขึ้นไปตีบนเนินเพื่อเอาความดีความชอบเองอ้าวทำไมมึงเลวจังวะเวลาต่อมาพวกเขาก็พากันมาลาดตระเวนรอบเขาตามคำสั่งแต่พวกเขาก็โดนซุ่มโจมตีจนทำให้ทหารตายไป1นายซึ่งพวกเขาก็พากันยิงต่อสู้กับข้าศึกจนฮอที่ไปกำลังเสริมมาช่วยเหลือพวกเขาไว้ได้ทันและพอผ่านจุดนี้ไปได้พระเอกและผู้หมวดก็ตัดสินใจพากำลังพลขึ้นไปตีบนยอดเขาเพราะไม่อยากจะเดินลาดตระเวนแบบโง่ๆอีกต่อไปแม่งให้ไปเดินหาส้นตีนชัดๆแล้วมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดเพราะพระเอกก็ได้พากำลังพลขึ้นมาบุกยึดค่ายบนยอดเขาได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่สูญเสียกำลังพลเลยสักนายเดียวแม่งโคตรง่ายและก็นั่นแหละครับไอ้ผู้พันขี้ไก่อ้วมที่ขึ้นมาก็เห็นว่าพระเอกป่าหน้าเค้กไปเรียบร้อยแล้วมันก็รู้สึกโมโหแบบขั้นสุดถ้ากูแปลงร่างเป็นฮักได้กูเป็นไปแล้วซึ่งมันก็
ด่าพระเอกเปล่าๆเพราะขัดคำสั่งของมันยังกับเอาตีมาเหยียบหน้าแต่ก็ยังไม่ทันจะพูดอะไรกันมากจู่ๆผู้กลางก็บินลงมาจากหอและถามว่าใครเป็นคนยึดเนินนี่ผู้พันได้โอกาสก็บอกว่าเรกและผู้หมวดเต็มขัดคำสั่งของเขาขึ้นมายึดที่นี่โดยพลการแต่พระเอกก็บอกว่าฐานราบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชนะอุปสรรคให้ได้โดยไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรที่กูทำไม่ได้ทำไม่ไหวและทำไม่ทันมึงเข้าใจไหมไอ้ผู้พันขี้ไก่อ้วมผู้การที่ยืนแบบนั้นก็บอกกับผู้พันขี้ไก่ว่าให้มันกลับไปอยู่เหล่าพลาธิการสังกัดเดิมของมันเพราะมันใจปลาซิลไม่สมควรที่จะเป็นทหารราบสมน้ำหน้าไอ้ขี้ไก่อ้วมแล้วพอเหตุการณ์ทุกอย่างสงบพระเอกก็ได้ใช้ชีวิตเป็นทหารจำเจไปอีก1ปีและปลดเกษียณอย่างสมเกียรติพร้อมกับการได้สวัสดิ์แก่กับเมียที่กลับมาคืนดีกับเขาตลอดไปแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ